ดวงไรปัก 1-15 มิถุนายน 2566 ของชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมคนที่เกิดในวันอังคารและคนที่เลือดกรุ๊ปB จะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ําจะมาถ่ายรูปด้วยนะคะสับสดๆกันเลยนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอทักข้อความมาขอจองคิวก่อนได้เลยอ่ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะชาวธาตุลมนะ 1-15 มิถุนายนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างว้าวโอ้โหต้องบอกเลย 1-15 มิถุนายนนี้นะชาวธาตุลมดูเหมือนกับว่าคุณจะมีดวงในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะดูจะมีโชคมีลาภมีโอกาสดีๆแบบไม่ทันตั้งตัวเอาในเรื่องของการงานก่อนนะในเรื่องของการงานเนี่ยบางครั้งบางทีถ้าคุณสมัครงานไปคุณอาจจะได้ที่ที่คุณไม่คาดคิดว่าคุณจะได้แต่คุณได้เฉยนะมีโอกาสจะได้งานในที่ที่คุณไม่ได้คาดหวังเลยนะหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะไม่แน่ใจว่าคุณจะมีโอกาสสอบติดสอบผ่านสอบได้หรือได้บรรจุหรือเปล่าแต่คุณจะได้นะส่วนในเรื่องของคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วคุณอาจจะมีโชคฟุกๆอะไรบางอย่างจากการงานเช่นอาจจะได้รับโปรเจกต์ที่มันเป็นโปรเจกต์ที่จะทำให้คุณเจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่ที่อาจจะไม่ได้ให้คุณโดยตรงตั้งแต่แรกแต่อยู่ๆคุณก็จะได้รับมันนะหรืออาจจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบฟุกๆแบบงงๆแบบว่าไม่ทันตั้งตัวเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะส่วนในเรื่องของการเรียนก็ต้องบอกว่ามีโอกาสสอบผ่านสอบได้หรือถ้าเกิดว่าคุณกานะบางครั้งบางทีเดาเวิร์บทูเดาก็มีโอกาสถูกนะเป็นคนดวงดีใน 1-15 มิถุนายนนี้เป็นคนดวงดีเวิร์บทูเดาก็ถูกนะเวิร์บทูมั่วก็ถูกนะบางครั้งบางทีแบบว่าอาจจะมีเซนส์มีสัมผัสอะไรบางอย่างเนาะทำให้คุณแบบว่าถูกซะงั้นนะมีดวงมีความโชคดีอยู่ในตัวนะฮะในช่วงเวลานี้นะแล้วก็เรื่องโชคลาภไม่ต้องพูดถึงเลยนะมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภแบบส้มหล่นนะแบบบุญหล่นทับนะมีโอกาสที่จะมีรางวี่รางวัลได้เงินได้การเสี่ยงโชคได้รางวัลได้อะไรที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าจะได้ก็ได้นะฮะเป็นโชคหล่นทับเลยจริงๆเนาะส่วนในเรื่องของความรักถ้าโสดอยู่จะมีคนเข้ามาแบบอยู่ๆก็เข้ามานะอยู่มันจะเป็นพรหมลิขิตมันจะเป็นอะไรที่ปุบปับมันจะเป็นอะไรที่ไม่ทันตั้งตัวไม่ทันตั้งใจอยู่ๆก็เข้ามาอยู่ๆก็จะมีใครบางคนมาปรากฏตัวในหัวใจนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสถานะไม่ชัดเจนโอกาสชัดเจนอาจจะมาแบบฟ้าแลบมาแบบสายฟ้าแลบมาแบบฟ้าผ่ามาแบบปุบปับฉับพลันแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเป็นไปได้ส่วนในเรื่องของคนที่มีคู่อยู่แล้วมีโอกาสอยู่ๆก็ได้แต่งงานแบบสายฟ้าแลบนะหรือใครที่หวังมีลูกมีโอกาสมีลูกแบบสายฟ้าฟาดด้วยเหมือนกันนะ